ประมาณเอารถไปสู่บ่ข้ามแล้วยางแป๊บแป๊บนะรถทีบลูกก็แป๊บแป๊บรถเข็นก็ไม่ล้มลูกจะไปวันนี้ไปยากรถทีบสู่เราเมื่อลูกจิบเนาะมันเป็นการครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาสอนทำวิธีทำสูบรถด้วยคอมนะครับคอมตู้เย็นนะครับนี่นะครับทำจากง่ายครับมันจะมีอย่างนักครับพี่น้องนี่นะครับนี่พี่น้องถ้าตู้เย็นพี่น้องมันลุมันเสียนะครับมันไม่เย็นเลยนะครับพี่น้องก็ตัดคอมนี่ออกมาครับพี่น้องตัดคอมนี่ออกมาเพื่อทำสูบครับจะสูบรถอย่างก็ได้ครับรถทีบรถเข็นรถเครื่องครับไต่หมดครับเขาต้องได้โดดไปตีอื่นครับต้องได้ขึ้นแม่มาตันได้ใจอ่ะพี่น้อง นี่นะครับเขามาทําเองเลยครับทําประเภทที่ผมจะสอนนะครับนี่นะครับอันนี้ หลังจากที่พี่น้องตัดคอมออกมานะครับตัดคอมออกจากโค้งตู้เย็นมาแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องก็มาพอนี่นะครับตัดคอมออกมาแล้วปุ๊บมันจะมีสายไฟอยู่นะครับพี่น้องเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้มันจะตีโอเวอร์โหลดเพื่อนะครับเข้าเส้นโอเวอร์โหลดเพื่อ1เส้นนะครับพี่น้องเห็นเส้นหนึ่งจะเข้าติดดีเลย์นะครับพี่น้องนี่นะครับวิทยาครับพี่น้องจะเป็นอย่างนักเขากลับมาแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเขากลับมาต่อปักเข้าไปเลยครับพี่น้องนี่นะครับคือสายไฟมีมุ้งเอียครับมีอย่างนักครับนี่นะครับนี่ทำมุ้งเอียครับเขาก็สายปักมาต่อนี่เลยครับพี่น้องนี่นะครับผมจะต่อพอนะครับนี่นี่เส้นหนึ่งนะครับพี่น้องง่ายจะตายครับพี่น้องนี่ครับง่ายทำสูบทำเองนะครับทำที่บ้านเลยแล้วก็มาต่อนี่นะครับพี่น้องต่อนี่เทปพวกเขาก็เทปเขาปั้นนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็เปลี่ยนนะครับนี่นะครับจะยากครับง่ายครับครับอันนี้ครับต้องได้โหลดไปแล้วครับต้องได้ไปจุงครับเอาไปจุงรถทีบรถเขียงบึ๊ดจุงรถทีบดุกไปสูบบึ๊ดจุงรถเครื่องแม่นไปซูบนะครับบึ๊ดจุงรถเข็นไปซูบจะไปตรงต่างเข้าไปตรงไงนะครับเขาแปะเอาคนเดียวนะครับพี่น้องตู้เย็นเก่าๆบ้านพี่น้องมีปนเลอะถ้าบ้านก็ไปหาซื้อแถวๆนั่นของเก่าครับแกนหนึ่งกับตัวตู้เย็นเสียนะครับก็ประมาณสัก300 บาทอย่างนี้นะครับ300-400นึงนี่เขาก็มาต่อเยอะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสายไฟมันก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยจะมีอย่างนักนี่นะครับเพียงแต่พี่น้องมาสนใจไม่เหมือนไรครับมันก็เลยทำแบบเปลี่ยนนะครับนี่นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับนี่ง่ายง่ายแค่นะครับผมต่อพอเลยนะครับนะครับง่ายก็ครับพอจะแล้วแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยต่อสายไฟพี่น้องพอนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาเทปปั้นเหียนี่นะครับวิธีทำสูบล้มไว้ใจเองที่บ้านครับ อันนี้ป่อบ้านก็ทำได้แม่บ้านก็ทำได้ครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้การต่อสายไฟไม่ตีครับพี่น้องเนี่ยครับนี่ครับนี่นี่นะครับอันนี้กับปลั๊กไฟนะครับพี่น้องนี่นะปลั๊กไฟเขากับมอเตอร์เข้าตีครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเนี่ยเส้นหนึ่งเข้าตีโอเวอร์โหลดครับตีม้วนๆกลมๆอยู่นี่นะครับพี่น้องแหมเส้นหนึ่งเข้าตีดีเลย์นะครับพี่น้องมันจะมา2 เส้นตีครับนี่2 เส้นตีนะครับอันนี้นี่หลักจากที่ว่าผมต่อสายไฟแล้วพี่น้องคงจะทำได้หน่อยตีครับมีสายปลั๊กมันมึงเยอะครับปลั๊กไฟที่เขาจะไปเสียบไฟนั่นนะครับอันนะครับมินิตัวมินิเส้นอันนะครับมันจะยากหลังจากที่พี่น้องตัดออกมานี่แล้วนะครับพี่น้องตัดจุกไอออกจากคอมมาแล้วครับบัดเดี๋ยวเงียงนะครับบัดเดี๋ยวความเพราะน้ำมันคอมมันจะอยู่ในนี้ น้ำมันคอมนี่ถ้าน้ำมันคอมแห้งวันหน้ามันก็จะไอมันจะบะวิ่งบะเดินนะครับเพราะว่าน้ำมันคอมมันแห้งเพราะน้ำมันนั่นจะมีน้ำมันรอลื่นในกระบอกปืนนะครับเขาพยายามมาตั้งไว้จะยากครับจะยกไปสู่พอกับยกไปจี้ยะครับอันนี้ก็เขากับมาพอนี่ล้มออกนี่นะครับพี่น้องเขาจะเสียบพอกันนะครับนี่นะครับมันจะยากซะหน่อยนะครับพี่น้องหลังจากที่ว่าเขาจะหูได้จะได้ล้มเข้าล้มออกครับหลังจากที่เขาต่อสายไฟอย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับพี่น้องเขากับมาเอาไฟเสียบพอครับมันเดินแล้วครับมันเดินละมันเดินแล้วนะครับถ้ามันเดินพี่น้องก็สังเกตเพราะว่าตั้งนี้ลมออกก็ลมเข้าถ้าลมเข้าอันนี้มันจะดูดเข้านะพี่น้องอันนี้นะมันจะดูดเข้าอันหนึ่งดูดออกอันหนึ่งเขาก็เอาอันที่ดูดออกนี่เขาเหมาครับดูดเข้าเนี่ยครับอันนี้ดูดเข้าเขาเหมาเขาจะเอาอันที่มันออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยทำงานนะครับหลังจากที่ว่ามันดูดออกแล้วเขาก็ซื้อสายมาใส่นี่ครับพี่น้องสายนั่นนะครับสายพร้อมจุกนี่นะครับพี่น้อง
นี่ครับเอาไปซื้อร้านมาเลยครับที่เขาจะสูบรถสูบรถนั่นแหละครับนี่นะนี่ง่ายครับนี่เขาก็เอามาเสียบเขาติดจุกออกนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับมันจะมีจุกออกอยู่นี่ครับพอจุกนี่เขาบอกเกี่ยวเพราะว่ามันจะตันอยู่นี่นะครับมันจะปิดหูของเขาเรียบร้อยครับมันจะมีอยู่สองหัวหางนี่นะครับที่ว่าอันไหนออกอันไหนเข้านะครับเขาจะพอง่ายหลังจากที่ว่าเขามาต่อสายไฟนี่แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับสายไฟก็มีมาหลายเขาก็กลับปักไฟมาเลยอย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับเอาปักไฟมาเอาปักไฟมาเลยเขาก็มาไล่พวกนี้เอาสายไฟอยู่2เส้นตะเอียครับพี่น้องเส้นหนึ่งเอาออกจากดีเลย์ครับมันจะมีติดเสียบอยู่นี่นะครับพี่น้องนี่ครับแฮมเส้นหนึ่งจะเข้าที่โอเวอร์โหลดนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ครับนี่มี2เส้นตะเอียครับเขาก็เอาปักเนี่ยมาต่อเลยครับเนี่ยต่ออย่างที่ผมต่อกี้ครับนี่นะครับต่อคนละเส้นเนี่ยอันนะครับหลังจากนั้นมาเขาก็มาลองนี่นะครับมาลองพอเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนเข้าอันไหนออกนี่นะครับอันนี้มันจะตัดอยู่แล้วแสดงว่าอันนี้เข้านะครับถ้าอันนี้เข้าลมมันออกตะเพ่เขาก็เอาเส้นออกตะเพ่ครับไปเป็นซูปนะครับพี่น้องนี่นะครับหลังจากที่เขาหูแล้วครับว่าลมนี่นะครับมันออกมาหูนี่นะครับเขาก็ไปซื้อสายมันนะครับสายไอ้สายซูปรถนะครับกับหัวจุกตีเขาใส่อันไอ้นมหนูรถตีหัวจุกตีซูปรถนะครับซื้อมาอีเลยนะครับเขาก็เอามาตอนี่เหี้ยนะครับซุกเขานี่เหี้ยนะครับ หลังจากนั้นมาเขาก็เอามาซุกเขานี่ครับมัดครับมัดติดแกนนี่นะครับมัดติดแกนเล็กนะครับแค่นี้ครับพี่น้องก็ได้ซูปไปไว้ใจสำหรับในบ้านนะครับ ถ้าพี่น้องจะยกมาใจบ่ดีเอานอนอีนะครับจะเอาไปใจแต่ละข้างต้องยกไปจะอีนะครับยกวางตั้งเอี้ยไปครับบ่ดีเอามันคว่ำมันหงายนะครับคือมันตั้งอยู่จี้อะอย่างว่าแม่มันเอารถทีมานี่จุกรถเครื่องมานี่เดี๋ยวข้าจะซูปเพื่อ เขาก็ยกขอบเนี่ยมาเลยครับขอบตู้เย็นนะครับมาวางพอวางปุ๊บเขาก็เสียบปลั๊กเลยครับนี่นะครับเขาเสียบปลั๊กมันจะเดินแล้วครับนี่ครับนี่พี่น้องได้ยินครับเสียงล้มนะครับออกมาซี่ฟี่ครับนี่นะครับเขาก็หมุนนะครับนี่นะครับเขาก็หมุนพอหมุนเสร็จเขาก็เอาเสียบเข้าตีไอ้ยุกรถนะครับเขาก็หมุนให้มันแน่นเพราะมันหมุนมันแน่นปุ๊บเขาก็ล้อบีบพอยางยางแข็งแล้วก็ยางพอขนาดแล้วก็พอยางพอขนาดปุ๊บเขาก็ถอดปลั๊กออกเลยก็ได้นะครับถ้ายางเต็มเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ถอดออกมาดึงออกมาอย่างครับมันง่ายครับนี่ครับเห็นก่อนนะครับล้มออกโซ่ๆนะครับพี่น้องนี่นะครับง่ายครับ นี่นะครับง่ายต่อไปแม่มันได้ใจนะครับพอมันรถทีบก็ยางแป๊บของลูกอ่ะมันจะไปโรงเรียนน่ะรถเครื่องข้ากับแป๊บแต่แป๊บนี่เอาไปจอดตากแดดมันเลยล้มออนห้ามต้องไปหาช่างครับห้ามต้องไปจุงไปบ้านล้านช่างครับมันเสียเวลาไกลไปหาซื้อคอมเก่ามาสักแกนหนึ่งแล้วก็ตัดคอมออกมาเนี่ยอย่างผมบอกนี่นะครับมันง่ายครับทีนี้ห้ามต้องได้ไปที่ไหนแล้วครับพี่น้อง นี่นะครับง่ายแล้วครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะทำได้นะครับนี่นะครับง่ายแท้นะครับคอมตู้เย็นเก่ามีประโยชน์ไม่ต้องไปทิ้งมันครับสมมติว่าพอมาพี่น้องมีตู้เย็นลุกขี้ข้านซ่อมละซื้อใหม่ดีกว่าเขาก็ตัดคอมนี่ออกมาครับนี่ครับมันก็จะมีหลายครับมี2จุกที่ติดตัดออกกันครับจุกนี่เหี้ยอันหนึ่งจุกนี่เหี้ยอันหนึ่งอันนะครับตัดนี่ออกมาตัดนี่มาจะไปตัดจุกจนสั้นเกินไปนะครับเขาตัดเผื่อไว้สักประมาณสักเป็นคืบก็ได้ครับเพื่อที่เขาจะได้ใส่สายมันไว้นี่นะครับอันติดสายที่ล้มเข้านี่นะครับเขาก็ต้องเอาอย่างไปปิดหูมันนะครับปล่อยมันไว้เจ๊ยะครับปล่อยไว้เจ๊ยะเพราะมันจะดูล้มจากนี่จากทางนี่ไปแต่กับมันจะออกมาทางนี้ทางนี้ก็จะออกมานี่ครับนี่ครับเขาก็สามารถสูบล้มรถเถียงรถทิพย์เงินหลุดหูเมียเขาได้นะครับพี่น้องอันนี้ปอบ้านทําได้แน่นอนครับครับผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ครับพี่น้องที่อยู่รับชมคลิปผมอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเป็นกําลังใจหน่อยนะครับขอบคุณจะนักครับติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ